ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้เนื่องในโอกาสปีใหม่ผมจะมีคลิปส่งท้ายปี3คลิปด้วยกันซึ่งหนังเหี้ยไม่มีวันลืมเนี่ยเดี๋ยวมีแน่กับอีกคลิปนึงเนี่ยหนังที่เต็ม10ของหนอนหนังเนี่ยมีเรื่องเหี้ยอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมีแน่นอนแต่คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการจัด10อันดับหนังนู่นนี่นั่นบางทีหนังดีหนังเหี้ยเราก็จะเห็นกันเยอะแต่เอาจริงสิ่งที่ผมอยากรู้นะผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดการโหวตหนังอะที่เป็นหนังขวัญใจของชาวนอนหนังอะมันจะมีเรื่องอะไรบ้างเออนี่ผมอยากรู้มากผมก็เลยโพสต์ Facebook ไว้ถามชาวนอนหนังว่า10อันดับหนังในดวงใจแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรพร้อมความรู้สึกผมเอามาทำคลิปนี้แหละ10อันดับหนังของชาวนอนหนังถ้าพูดถึงหนอนหนังในช่วงปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ไหมคลิปแรกที่ผมรีวิวในปี2019เนี่ยผมทำคลิปรีวิว Black Mirror Bandersnatch หนังอินเทอร์แอคทีฟNetflix นั่นคือคลิปแรกของปี2019นะแล้วคุณเชื่อป่ะว่าในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราชาวหนอนหนังเนี่ยได้ดูคลิปจากช่องหนอนหนังไปกว่า163คลิปเลยนะผมลองคำนวณเล่นๆนะว่าถ้าสมมุติไอ้163คลิปที่ผมทำเนี่ยเฉลี่ยเวลากันบางคลิปก็10นาทีบางคลิปก็ครึ่งชั่วโมงบางคลิปก็1ชั่วโมงมั่งแล้วแต่นะครับแล้วแต่คอนเทนต์มากน้อยถ้าเราเอาคลิปของหนอนหนังภายในปี2019ทั้ง163คลิปเนี่ยมาเพลย์ต่อกันน่ะมันจะเป็นเวลายาวประมาณ2วันกว่าๆเลยนะเออเยอะพอสมควรแล้วหนังล่ะในปี2019เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างคือจริงๆก่อนจะเข้า10อันดับเนี่ยพอพูดหนังบางส่วนนะครับที่มีการโหวตเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในมือผมหมดแล้วนะที่มีการโหวตเข้ามาแต่ว่ามันตกไม่อยู่ใน10อันดับคือไอ้คะแนนตรงเนี้ยผมให้สิทธิ์ทุกคนคนละ10คะแนนนะ1คะแนนต่อ1เรื่องนั่นหมายถึงให้ทุกคนจัด10อันดับของตัวเองอะแล้วผมก็เอามาติ๊กว่าเฮ้ยมันมีหนังเรื่องไหนที่ติดคะแนน10อันดับมากที่สุดมันก็จะทบๆกันไปเรื่อยๆหนังเรื่องแรกเนี่ยหนังเรื่องกระเบนราหูมีแค่1โหวตเอาจริงนะเป็นหนังที่ดีนะแต่เข้าใจว่าทำไมมีแค่1โหวตเพราะว่ามันไม่ได้หนังที่ใครจะชอบได้ง่ายๆคนที่ชอบค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มหน่อยเรื่องต่อมาได้1โหวตเช่นกันคือ yesterday เอาจริงนะเรื่อง yesterday เนี่ยส่วนตัวผมชอบนะเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมมองว่าคอนเซ็ปต์แม่งแบบโอ้โหบิ๊กไอเดียแม่งดีอะแล้วเล่าเรื่องได้อิ่มเอมพอสมควรด้วยนะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่าหนังบางเรื่องที่ผมชอบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นหนังที่ชาวส่วนใหญ่แล้วชาวหนอนหนังก็ไม่ได้จะอินขนาดนั้นนะครับเนี่ยหนัง yesterday นี่เป็นหนึ่งเรื่องคือหนังได้ yesterday ได้แค่1คะแนนเองซอมบี้แลนด์ภาค2ก็ได้คะแนนเดียวอันนี้ผมก็โคตรแปลกใจเลยว่าเฮ้ยหนังซอมบี้แลนด์เนี่ยเป็นหนังที่แม่งเอาจริงโคตรขายเลยนะโคตรเอนเตอร์เทนเลยนะแต่อันนี้ก็เข้าใจได้คือหนังซอมบี้แลนด์อาจจะสนุกจริงเว้ยแต่มันก็กลางๆใช่ป่ะจะให้ติด1ใน10โอ้โหมัน10เรื่องเอาจริงๆ1ปีอ่ะ10เรื่องมันไม่เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซอมบี้แลนด์มันอาจจะแบบเบียดเข้าไปอยู่ใน1ใน10ภาพยนตร์ที่ชอบของใครหลายๆคนไม่ได้เว้ยซอมบี้แลนด์จึงได้คะแนนจากชาวหนอนหนังไม่ใช่คะแนนเดียวอีกเรื่องนึงที่เฮ้ยไอ้เหี้ยมันดีส่วนตัวผมชอบถึงจะไม่ได้ให้10นะแต่ส่วนตัวผมชอบมากคือ Glass ได้ไปคะแนนเดียวเองนะซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Glass ของ M. Night Shyamalan เนี่ยมันก็เป็นภาพยนตร์เรื่องที่3นะครับต่อจาก Unbreakable ภาคแรกแล้วก็ Split ภาค2นะครับเอาจริงถ้าถามผมชอบภาคไหนมากสุดนะผมชอบเส้นเรื่องของ Unbreakable เว้ยแต่ผมชอบความ build up บรรยากาศของ Split มากที่สุดส่วนไอ้ Glass สำหรับผมอะมีเพื่อให้แบบแม่งมันจบแล้ววะมันอิ่มเอมมันเอาตัวละครของ Glass กับ Split มารวมกันแล้วมันอิ่มเอมแต่สำหรับ Glass เนี่ยก็ได้คะแนนจากชาวหนังไปแค่คะแนนเดียวเอาจริงๆอย่างหนัง1คะแนนนี่ยังมีอีกมากมายครับอย่างกรีต้านี้ผมก็อยากดูไว้ในตอนแรกนะก็ได้ไปคะแนนเดียวเหมือนกัน Brightburn ก็ได้ไปคะแนนเดียวอันนี้ไม่แปลกใจอันนี้แหละโคตรแปลกใจ One Piece Stampedeเฮ้ย One Piece Stampede ได้คะแนนเดียวอ่ะเออผมแม่งตอนเห็นคะแนน One Piece Stampede ผมแบบเฮ้ยจริงปะเนี่ยผมกล้าพูดนะว่าภาพยนตร์อย่างKamen Rider Heisei Generation Forever ยังได้1คะแนนนะ Kamen Rider เนี่ยสำหรับชาวหนอนหนังเนี่ยผมว่าน่าจะมีปริมาณคนดูชาวหนอนหนังที่ดู Kamen Rider น้อยกว่าคนที่ดู One Piece แต่ One Piece ดันเสือกได้แค่คะแนนเดียว
ซึ่งอันนี้โคตรตกใจเลยไม่รู้ว่าเป็นคะแนนเดียวจากการดูภาคไทยหรือเปล่านะเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การภาคไทยดีไม่ดีเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ตัวเรื่องมันอะผมว่ามันก็สนุกดีเอนเตอร์เทนดีแต่ผมเห็นแล้วแหละฟีดแบคพอหลังจากที่ฉายไปได้สักพักเนี่ยมันก็มีใครหลายๆคนที่รู้สึกเฉยๆผิดหวังบ้างอะไรเงี้ยครับหนังที่ได้1คะแนนยังมีอีกหลายเรื่องครับอย่าง Midway ก็ได้เป็น1คะแนนอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันอย่าง Kamen Rider Heisei Generation Forever อันนี้ติด1คะแนนเหมือนกัน Friendzone ได้คะแนนเดียวครับเข้าดาวตายได้1คะแนน Terminator Dark Fate ได้1คะแนนอันนี้ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย Terminator Dark Fate เนี่ยไม่ติด1ใน10ของใครหลายๆคนผมว่ามันก็สมเหตุสมผลอยู่เพราะว่าภาคเนี้ยถ้าไม่ใช่แฟนผมว่าแม่งน่าจะไม่ชอบเลยน่าจะไม่ชอบมันเลยอ่ะผมว่าแฟนส่วนหนึ่งก็เทใจให้ Dark Fate ไม่เคยเวิร์กว่ะแต่ส่วนตัวผมคือชอบมากไงผมก็เลยแบบดูสนุกได้อยู่ Little Monster ครับได้ไป1คะแนนอันนี้ยังไม่ติด1ใน10นะไล่ผมไล่ไปก่อนขอไล่ไปก่อนหนังที่ได้2คะแนนจากชาวหนอนหนังเรื่องแรกคือ Star Wars The Rise of Skywalker ได้ไป2คะแนน Hawk and Shaw ได้ไป2คะแนนและ Midsommar ได้ไป2คะแนนเอาจริงๆแล้วนะไอ้หนังที่ได้2คะแนนเนี่ยน่าจะเป็นหนังที่ใครหลายๆคนให้เป็นหนังที่ชอบได้ไม่ยากอ่ะแต่มันก็ได้2คะแนนนะมันก็ถือว่ายังน้อยอยู่ไม่ติด1ใน10ส่วนหนังที่ได้3คะแนนจากชาวหนอนหนังมีเรื่องเดียวคือ Clawเอาจริงๆหนังจระเข้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่คะแนนไม่เยอะหรอกแต่มันโคตรมันเลยไอ้ชิปเป็นหนังไอ้เข้ที่มันโคตรจะมันเลยอ่ะส่วนหนังสีคะแนนมีเยอะมากครับหนังสีคะแนนก็จะมี Doctor Sleep Lambo Last Blood Jumanji The Next Level Spider-Man Into Spider-Verse ส่วนหนังที่ได้5คะแนนมีอยู่2เรื่องครับคือหนังเรื่อง Exit ฝ่าหมอกพิษภารกิจรักแล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง Marriage The Story ที่แสดงนำโดยอดัมไดรเวอร์แล้วก็สการ์เล็ตต์จอห์นสันพูดกันตามตรงผมยังไม่ได้ดูใครหลายๆคนก็น่าจะตกหนังเรื่องนี้ของปีนี้ไปเพราะว่าช่วงส่งท้ายปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่ซีรีส์น่าดูออกมาเยอะผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคงเลือกที่จะดูซีรีส์ที่เอนเตอร์เทนบันเทิงก่อนที่จะดูหนังดราม่านะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นทำให้แบบมีคนจัด Marriage Story เนี่ยอยู่ใน10อันดับของตัวเองเนี่ยค่อนข้างน้อยคือได้เนี่ยมี5คนเท่านั้นเองที่จัด Marriage Story อยู่ใน10อันดับของตัวเองนะครับต่อมาหนังที่ได้6คะแนนครับมีเรื่อง Us เรื่อง How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอแสงกระสือและ Ford V Ferrari ทั้ง4เรื่องเนี่ยไอ้เหี้ยดีทั้ง4เรื่องเลยนะไอ้เหี้ยผมชอบทั้ง4เรื่องเลยอ่ะจริงผมชอบทั้ง4เรื่องเลยอ่ะบางเรื่องผมก็ให้คะแนนสูงมากๆด้วยซ้ำไปอ่ะแต่ก็ไม่ติด1ใน10ของชาวหนอนหนังอ่ะเข้ามาถึง10อันดับแล้วครับคือต้องบอกก่อนว่า10อันดับที่ผมพูดมาเนี่ยผมนับคะแนนอย่างไรผมให้ทุกคนจัด10อันดับหนังมาเลยเว้ยแล้วผมก็ติ๊กหนังลงไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละคนคนที่มีส่วนร่วมในคลิปนี้นะครับมีชาวหนอนหนังแฟนหนอนหนัง39คนที่เข้ามาร่วมสนุกกันคะแนนที่เกิดขึ้นกับหนังเหล่านี้คือสมมุตินะครับผมโหวตหนัง10เรื่องเลยไอ้หนัง10เรื่องเนี่ยก็จะได้1คะแนนจากผม10เรื่องแล้วมีคนที่2มาโหวต10เรื่องอีกถ้ามีเรื่องที่ซ้ำกันเรื่องนั้นก็จะกลายเป็น2 10เรื่องแต่ถ้ามีเรื่องใหม่ที่แปลกจากผมไปสักเรื่องนึงเนี่ยเรื่องนั้นก็จะกลายเป็น1เรื่องมันจะกลายเป็นว่ามีหนังที่ถูกโหวต11เรื่องแล้วก็จะเป็น1คะแนน2เรื่องนะครับประมาณนั้นอ่ะเข้ามาถึงเรื่องที่10เลยดีกว่าเรื่องที่ได้อันดับที่10ของชาวหนอนหนังก็คืออีก Chapter 2ได้ไป8คะแนนจากชาวหนอนหนังครับผมซึ่งเฮ้ยโอเคเพราะว่า It Chapter 2เนี่ยต้องพูดว่าภาคที่เอามาทำใหม่นะครับภาคหนึ่งอะทำไว้ดีคือคุณต้องดูภาคแรกก่อนนะแล้วถ้าคุณดูภาคแรกนะแล้วคุณมาดูภาค2ต่อนะไอ้เหี้ยสนุกมันเลยได้ใจชาวหนอนหนังนะครับเลยได้อันดับที่10ไปอันดับที่9ที่ชาวหนอนหนังให้ก็คือ Where We Belongได้ไป8คะแนนเช่นกันนะครับเอาจริงๆถึงหนังพี่คงเดชจะดูยากขนาดไหนอะแต่ Where We Belong สำหรับผมเนี่ยพี่คงเดชถือว่ารอมชอมกับคนดูพอสมควรนะ คือผมกำลังจะบอกว่า Where We Belong เนี่ยดูง่ายเป็นหนังพี่คงเดชอีกเรื่องนึงที่ถ้าเปรียบเทียบของหนังเก่าๆของแกนะหนังเรื่องนี้ดูง่ายดูไม่ยากแล้วอีกอย่างนึงคือเขาจับแม่เหล็กมาเจนนิสกับมิวนิก BNK 48หลายๆคนก็พอแบบโอ้โหลูกพี่กูเล่นหนังไม่ดูได้ไงวะติด1ใน10หนังที่ชอบเลยดิแซดอะไรอย่างเงี้ยหนังอันดับที่8ของชาวหนอนหนังได้แก่ The Irish Man คนใหญ่ Irish ตอนแรกผมเก่งไว้ว่า
หนัง The Irishman เนี่ยน่าจะได้คะแนนตีๆไปสักแบบอันดับที่5อัพอ่ะแต่ได้อันดับที่8ก็อาจจะแบบว่ามันมีข้อเสียนะครับต้องมองมีข้อเสียตรงนี้ตรงที่หนัง The Irishman เนี่ยสำหรับใครหลายๆคนเล่าเรื่องค่อนข้างเอื่อยหลายๆคนแบบโหพี่มันเหนื่อยมากมันเอื่อยมันเหนื่อยมันค่อยๆเล่าหนังมันเนิบนาบมันแบบไอ้เหี้ยมันเล่าเรื่อง1 2 3เล่าเรื่องละเอียดละเอียดนะดีพี่แต่ละเอียดมากๆเนี่ยคนดูจะเหนื่อยแล้ว3ชั่วโมงครึ่งไอ้เหี้ยละเอียดไปไหนหลายๆคนเลยไม่ถึงกับแบบชอบแบบป่าปื้มว้าวขนาดนั้นอันดับที่7ที่ได้11คะแนนเท่ากันคือ Spider-Man Far From Home ตามลิสต์เนี่ยบางคนน่ะให้ Spider-Man Far From Home อ่ะติด1ใน3เลยด้วยซ้ำไปนะแต่พอรวมคะแนนแล้วพอเฉลี่ยคะแนนกันแล้วเนี่ย Spider-Man ได้ไปเพียง11คะแนนเองซึ่งห่างจาก3อันดับแรกแบบโอ้โหโคตรทิ้งห่างนะครับเดี๋ยวค่อยไล่ไปเรื่อยๆเอาเป็นว่า Spider-Man ก็รั้งอยู่อันดับที่7แล้วกันมาที่อันดับต่อไปครับอันดับที่6ที่ชาวหนอนหนังให้ได้แก่Once Upon a Time in Hollywood ได้ไป11คะแนนเช่นกันครับผมคือต้องบอกว่าหนัง Once Upon a Time in Hollywood เนี่ยผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าณตอนที่ภาพยนตร์ออกฉายออกมานะครับเสียงแตกพอสมควรนะครับซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะว่าหนังเรื่องนี้ควินตินตาราติโน่เนี่ยเขาทำค่อนข้างที่จะแบบตามใจตัวเองแบบมากพอสมควรนะครับซึ่งมันทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเพาะกลุ่มถึงแม้ว่ามันจะมีคดีฆาตกรรมออกมาคนที่ชอบเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่ตอนจบนะมึงโอ้โหตอนจบมันเชี่ยมากมันโคตรมันตอนจบอะแต่บางคนเนี่ยเขามองอีกมุมนึงว่าแต่กว่าจะไปจบอะระหว่างนั้นน่ะเฮ้ยมันมีบางคนเบื่อถึงขั้นแบบเชี่ยพี่ผมจะหลับก็มีนะซึ่งอ่านหนังแบบนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ครับหนังไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่หนังดีนะหนังดีส่วนตัวผมชอบเหมือนกัน Once Upon a Time in Hollywood ส่วนเรื่องต่อไปครับที่ได้11คะแนนเช่นกันคืออันดับที่5ของชาวหนอนหนังได้แก่ John Wick ภาค3 John Wick ภาค3เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีใครหลายๆคนให้ติด1ใน5แต่พอบวกคะแนนรวมกันแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมัน11คะแนนเองอ่ะมันมี1เหตุผลเว้ยที่ผมพอจะได้ยินมาบ้างนะเขาบอกว่าจอห์นวิกภาค3อ่ะเริ่มเห็นทิศทางในการออกทะเลเริ่มขายมากขึ้นเริ่มอยากแบบมีความอยากจะสร้างจักรวาลของตัวเองมากเกินไปเอาจริงๆไอ้คำพูดคำนี้เป็นคำพูดที่มันก็เลี่ยงไม่ได้นะว่าถ้าสมมติภาพยนตร์มันขายมากเกินไปภาพยนตร์มันมีความต้องการที่จะแบบสร้างภาคต่อมากเกินไปเนี่ยมันก็จะสร้างความเขาเรียกว่าอะไรขุ่นเคืองสร้างความรำคาญใจให้กับคนดูได้คนดูเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอยากจะดูแค่แบบจอห์นวิกกับมึงกูอยากแบบเฮ้ยให้มันจบเป็นตอนๆไปได้ไหมมึงจะสร้างจักรวาลมึงก็ทำมาเลยไม่ต้องแบบพยายามเชื่อมขนาดนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละของจอห์นวิกแต่จอห์นวิกมันนะภาค3ผมว่าก็ยังมันอยู่แต่เอายิงส่วนตัวก็เนาะภาค1ภาค2ก็มันกว่าอยู่แล้วอ่ะมาถึงอันดับที่4ครับภาพยนตร์อันดับที่4ของชาวหนอนหนังได้แก่ Knife Out เนี่ยได้ไป13คะแนนต้องบอกตามตรงว่า Knife Out เนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ติด1ใน5ของใครหลายๆคนเลยครับที่ผมจะพูดคือเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่มันไม่คุยกับผมอะยังมีชาวหนอนหนังบางท่านนะครับบางท่านที่ยังไม่เก็ทว่าคำว่าไม่คุยกับผมอะคืออะไรคำว่าหนังไม่คุยกับเราคืออะไรผมอธิบายอย่างนี้ครับสั้นๆง่ายๆเลยหนังไม่คุยกับเราคุณเคยเป็นป่ะเวลาดูหนังบางเรื่องอะแล้วคุณรู้สึกว่าไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ทำให้กูดูอ่ะมันทำให้คนข้างๆดูอ่ะมันไม่คุยกับกูอ่ะแต่ Knife Out เนี่ยผมต้องบอกตามตรงว่าความดีของ Knife Out คือเขาบิ้วตรงจุดอย่างกิมมิกที่โกหกแล้วอ้วกของ Ana de Armas เนี่ยก็เป็นกิมมิกที่เฮ้ยไอ้เหี้ยออกมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ได้ยังโอเคเลยแล้วออกมาในจังหวะที่เราพร้อมจะเทใจให้ตัวละครตัวนี้เราพร้อมจะฝากผีฝากไข้ฝากความหวังให้ตัวละครตัวนี้เสร็จแล้ว
เขาก็ทำการพลิกหนังแม่งพลิกตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีของ Knife Out ทำให้ได้ใจชาวหนอนหนังไปหลายๆคนครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ชอบอ่ะคือผมไม่ชอบหนังสืบสวนสอบสวนที่ออกมานั่งเล่าไม่ใช่ว่าผมเกลียดหนังที่นั่งเล่าซะทุกอย่างนะครับคือผมพูดไม่หมดตอนนั้นน่ะผมต้องพูดชัดๆนะถ้าจะพูดให้ชัดๆคือต้องพูดว่าผมไม่ชอบหนังสืบสวนที่ออกมานั่งเล่ากันแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งอ่ะคุณปู่จะพูดถึงเหตุการณ์อะไรจะเล่าถึงเหตุการณ์อะไรเนี่ยก็จะพูด1 2 3 4 5แล้วตัวละครก็จะทํา1 2 3 4 5ตามนั้นมันมีฟีลลิ่งเหมือนแบบมึงเหมือนรู้อนาคตพอสมควรนะอย่างเงี้ยมันมีเหมือนฟีลลิ่งแบบมึงรู้อนาคตนิดนึงอะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยKnife Outก็อยู่อันดับที่4ของชาวนอนหนังนะครับอันดับที่3ของชาวนอนหนังได้แก่ Parasite ชนชั้นปรสิตเอาจริงนะ Parasite เนี่ยสำหรับผมเนี่ยแม่งเต็ม10เลยเหี้ย Parasite เนี่ยถ้าให้จัดแบบ10อันดับอะไอ้ชิบแม่งยากจริงไอ้อันดับแบบ4 5อันดับแรกเนี่ยมันมีหนังที่ไอ้เหี้ยมันแย่งกันได้1อ่ะซึ่งบาลานไซผมโคตรชอบเลยผมดูหลายครั้งมากแล้วจริงๆพูดตรงๆนะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมรอเก็บแบบแผ่น 4K แผ่นบูเล 4K อย่างนั้นเลยอ่ะผมอยากเก็บมากไอ้เหี้ยโคตรชอบซึ่งหนังเรื่องบาลานไซเนี่ยได้คะแนนจากชาวหนอนหนังไป23คะแนนด้วยกันครับผมเท่23คะแนนคือเกินครึ่งนะจากชาวหนอนหนังที่โหวตทั้งหมดเทใจให้ปรสิตคือ1ใน3หนังที่แม่งดีจริงๆของปี2019นะซึ่งไอ้เหี้ยเถียงไม่ออกหลักฐานทนโทษ อ่ะเมื่อถึงอันดับที่2ครับตอนเนี้ยผมมีผลคะแนนในมือแล้วพูดตามตรงนะอันดับที่2เนี่ยคะแนนเฉือนกับอันดับที่3ไม่มากแต่ทิ้งห่างจากอันดับที่1พอสมควรอันดับที่2ภาพยนตร์โคตรดีของชาวหนอนหนังเนี่ยได้แก่โจ๊กเกอร์ไอ้เหี้ยเนี่ยพอพูด3อันดับสุดท้ายแล้วไอ้เหี้ยมันพร้อมแย่งกันได้1อ่ะพร้อมแย่งกันได้1อ่ะโจ๊กเกอร์ผมก็โคตรชอบเลยถึงจะได้คะแนนไม่10จากผมนะโจ๊กเกอร์ไม่10แต่แบบไอ้เหี้ยมันแต่มันใช่จริงอ่ะถึงหนังเรื่องนี้จะไม่ได้สิทธิ์จากผมนะแต่ว่าไอ้เชี่ยหนังเรื่องนี้ผมโคตรชอบเลยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่กูสัญญาเลยว่าจะต้องมีแผ่นบูเล 4K ตั้งอยู่ที่บ้านให้ได้อะจริงต้องมีให้ได้อะไม่มีไม่ได้ล่ะมึงพลาดแน่นอนน่ะต้องได้นั่งดู 4K อยู่ที่บ้านอีกหลายรอบอ่ะซึ่งใครหลายๆคนผมว่าก็ฝันว่าอย่างนั้นกับโจ๊กเกอร์เว้ยมาถึงอันดับที่1แล้วมีใครหลายๆคนอมยิ้มแล้วกับมีใครหลายๆคนบอกเออไอ้เหี้ยกูปิดคลิปแล้วไอ้สัตว์กูดาวได้แล้วไอ้เหี้ยแต่ที่น่าแปลกใจคือไม่ติด1ใน10ของทุกคนที่มาโหวตนะครับคือ39คนเนี่ยมีส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ให้ติด1ใน10เลยแม้แต่นิดเดียวผมบอกแล้วครับว่าภาพยนตร์น่ะมันเป็นงานศิลปะเป็นงานศิลปะที่สร้างความบันเทิงในรูปแบบหนึ่งเป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่งที่ A ชอบB อาจจะไม่ชอบก็ได้ผมถึงบอกหลายๆครั้งว่าภาพยนตร์เนี่ยไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยคุณจะได้ยินมาจากไหนว่ามันจะโคตรดีโคตรห่วยเนี่ยต้องลองไปดูเองเว้ยแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าหนังเรื่องนั้นมันใช่สำหรับคุณหรือเปล่าแม่งต้องไปดูเองไอ้เหี้ยอย่าเชื่อแม้กระทั่งผมด้วยเพราะว่าสิ่งที่ผมชอบอย่าง Knife Out เนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะแต่เฮ้ยติดมาอันดับที่4ของชาวหนอนหนังเลยนะนั่นก็หมายความว่าหนังหลายๆเรื่องที่ผมให้ว่าไม่ดีมันก็อาจจะดีสำหรับชาวหนอนหนังหลายๆคนก็ได้ซึ่งหนังบางเรื่องที่ผมให้ดีมันก็อาจจะไม่ดีสำหรับชาวหนอนหนังหลายๆท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังในอันดับที่1เป็นภาพยนตร์เรื่องไหนไปไม่ได้เลยนอกจากภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgame ไอ้เหี้ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมไม่อยากให้10ไม่ได้กระแดะแต่มันโคตรอินและโคตรชอบจริงๆไอ้เหี้ยกี่10ปีแล้ววะกี่ปีแล้ววะที่เราอยู่กับโทนี่มาผมถือว่าตอนนี้แม่งสปอยได้แล้วนะ Endgame อ่ะไอ้เหี้ยทุกคนดูหมดแล้วล่ะใครยังไม่ได้ดู Endgame มั่งเอางี้ใครที่เป็นชาวหนอนหนังและยังไม่ได้ดู Endgame มั่งมีมั้ยไอ้เหี้ยถ้ามีสัก
ขอแค่สักคนเดียวนะผมจะโคตรแบบเฮ้ยจริงปะเนี่ยคือไม่อยากดูหรือว่าไม่ชอบหรือไม่ว่างจริงๆหรืออย่างไรอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ผมแค่ตกใจว่าเฮ้ยหนังอย่าง Endgame เนี่ยนะบางบ้านเนี่ยเขาไปดูกันครอบครัวเลยนะคือมันเป็นกระแสถึงขั้นที่ว่าเพื่อนผมอะแม่งแบบพี่ป้านะอาแม่งอยากไปดูกับมันเลยคืออย่างนั้นเลยซึ่งเฮ้ยไอ้มันจะมีใครยังไม่ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าหนังเรื่องเนี้ยเราสูญเสียบุคคลที่แบบไอ้สัตว์เอ้ยเราติดกับเขามาตั้งแต่วันแรกที่เขาติดถ้ำเราก็ติดกับเขาไอ้เชี่ยไม่ใช่เดอะเคฟนางนอนนะหมายถึงติดถ้ำตอนนั้นโทนี่แม่งติดถ้ำเป็นคนรวยอีโก้ติดถ้ำหนัง The Avengers Endgame ครับได้คะแนนไปทั้งหมด29คะแนนที่ผมตกใจที่สุดคือด้วยความต้องบอกว่าด้วยความชอบของผมด้วยความกี๊กของผมเลยนะด้วยความอินส่วนตัวผมตกใจมากว่าเฮ้ย39คนที่มาร่วมสนุกกับผมเนี่ย10คนเลยนะที่ไม่โหวตให้ Avengers Endgame ติด1ใน10ของเขาอะอาจจะเป็นเพราะงี้ก็ได้มันจะมีกระแสหนึ่งอย่างครับที่ใครหลายๆท่านนะครับให้เหตุผลเอาไว้ก็คือไอ้เหี้ยแฟนเซอร์วิสเกิน Endgame มันแฟนเซอร์วิสเกินบางคนเขาก็แบบไอ้เหี้ยเบื่อแล้วอะเบื่อบล็อกบัสเตอร์แล้วอะบางคนเบื่อ Marvel นะเว้ยมีเฮ้ยเราต้องยอมรับกันมันมีบางคนแม่งแบบเอาจริงพี่ผมอยากดูแบบปาราไซต์กับเบลาหูโจ๊กเกอร์เนี่ยอยากให้มีหนังอะไรแบบเนี้ยออกมาเยอะๆเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าเขาเบื่อมาเวลแล้วเขาเอียนมาเวลทุกปีเลยปีละกี่เรื่องซึ่งอันนี้เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจกันเราก็ต้องเคารพความชอบนะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเราก็ว่าอะไรไม่ได้เพราะว่าเราก็มีความชอบแบบนึงเขามีความชอบแบบนึงก็มันก็แค่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่มันจะมีพิเศษนิดนึงพิเศษที่ผมว่าก็คือคุณจำได้ป่าวว่าภาพยนตร์เรื่องแรกของ Channel หนอนหนังหรือ Channel Exceed เดิมเนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องอะไร Gone Girl นะภาพยนตร์เรื่องแรกที่เราเลือกรีวิวกันว่าวันนั้นน่ะคือ Gone Girl และจากวันนั้นจนวันนี้เนี่ยเป็นระยะเวลา6ปีแล้วนะมีสิ่งหนึ่งครับที่ติดมาโดยตลอดถือว่าเป็นไอคอนอันแรกมันมีอยู่อย่างหนึ่งคือหนอนคุณยังจำหนอนตัวแรกได้ไหมโลโก้อันแรกเนี่ยเป็นโลโก้ในแบบที่ทำง่ายๆเป็นขาวดำทำง่ายๆต่อมาก็ถูกพัฒนาให้มันมีสีสันที่ฉูดฉาดมากขึ้นผมกำลังจะบอกว่าตอนนี้มันมาอยู่ในเสื้อตัวนี้คือจะบอกก่อนนะครับว่าเสื้อตัวนี้จะทำแจกเท่านั้นคือต้นปีเนี่ยจะมีลายตัวนี้ให้ทุกคนได้จับจองเป็นเจ้าของกันแต่ตัวเนี้ยจะแจกเท่านั้นจะบอกว่าเสื้อลายเนี้ยผมจะสุ่มเอางี้ผมเป็นคนเกิดวันที่6เดือนสิงหาเพราะฉะนั้นผมแจก6คนจะมี6คนใน29คนแค่6คนเท่านั้นที่จะมีเสื้อตัวนี้โอ้ยมีหลายคนบอกมีหลายคนด่าแม่ผมแน่นอนอ่ะว่าแบบพี่เอ้ยแจกทุกคนดิแจกทุกคนดิหรือเปิดขายสิวะแจกครับแจกไลน์นี้แจกอย่างเดียวใครที่เคยไปร่วมสนุกกับผมอ่ะแล้วเคยให้ Avengers Endgame ติด1ใน10ของท่านนะครับก็ให้อุ่นใจไว้เลยว่าคุณคือ1ในคนที่มีสิทธิ์อยู่ในนี้แล้วทั้งหมด29คนก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าผมหยิบ6คนลวดเลยดีกว่าฮะหยิบ6คนลวดเลยแล้วเดี๋ยวอ่านทีเดียวพูดความรู้สึกด้วยเอาว่านะ6คนนะเอาเวลาสุ่มก่อนสุ่มก่อนคนที่6แน่มาละ6คนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนั่นตรงนี้นะครับอ่านทีละคนดีกว่าคนแรกที่จะได้เสื้อไปได้แก่คุณธนวัฒน์พาดสีเฮ้ได้ไปเลยเสื้อตัวนี้ลายนี้คุณธนวัฒน์พาดสีไม่ได้เขียนความรู้สึกไว้นะครับก็ข้ามไปคนต่อไปนะครับที่จะได้เสื้อสุดเอ็กซ์คลูซีฟตัวนี้ก็คือแทบพอเถอะเนี่ยคุณคทาวุฒิสุดกลางคืออีกหนึ่งคนครับที่ให้หนัง Avengers Endgame เนี่ยติด1ใน10
ผมนี่ชอบมากคุณธนาฟุตสุดกลางพูดความรู้สึกถึงเอเวนเจอร์เอ็นเกมไว้แบบนี้ครับเหตุผลไม่มีอะไรมากกูเอาชีวิตรอดได้มาตั้งแต่ฮอคจนได้มาดูไอรอนแมนดีดนิ้ววงเล็บน้ำตาไหลไม่ต้องมีเหตุผลอะไรแล้วโอ้ยคุณคาทาวุฒิสุดกลางคงแบบชอบมากนะครับลุ้นเลยเด้29คนเนี่ยลุ้นเลยเด้แฮะลุ้นเลยเด้คนต่อไปคือคุณน้ำตาลสวิตคุณน้ำตาลสวิตให้ความรู้สึกสั้นๆครับว่าติดตามมาตลอดค่ะแน่อันนี้อาจจะหมายถึงช่องผมนะครับร่วมสนุกแล้วก็เขียนความรู้สึกถึงช่องผมว่าติดตามตลอดก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณคุณน้ำตาลสวิตด้วยครับขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดที่ซัพพอร์ตกันโดยตลอดนะครับคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปถ้าผมเป็นคนดูนะเอาจริงนะไม่ได้เวอร์นะผมก็อยากได้เฮียรายการที่เราดูรายการที่เราชอบมันมีโลโก้ตัวเก่าไว้ที่เราชินตามอยู่กับคุณมาประมาณ 4-5 ปีไอ้เหี้ยมันถูกเลิกใช้ไปแล้วแล้วมันกลายมาเป็นเสื้อสัตว์ไม่โคตรขังเลยนะโคตรวินเทจอ่ะคนต่อมาที่จะได้เสื้อผมไปนะครับคุณนาการินนิวคุณนาการินนิวให้ความรู้สึกต่อเวเจอร์เอ็นเกมไว้ว่าชอบมาเวลอยู่แล้วคืออย่างที่ผมบอกครับถ้าใครเป็นแฟนมาเวลอยู่แล้วติดตามมาเวลมาอยู่แล้วเอนจอยบันเทิงกับรสชาติแบบมาเวลอยู่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเอนเกมนี่คือที่สุดอะสำหรับผมเนี่ยผมคือหนึ่งในคนที่แบบไอ้เหี้ยรสชาติแบบมาเวลผมชอบจริงๆผมรอเฟสต่อไปมากๆเลยนะแบบชางชิจะเป็นยังไงว่าอะไรยังไงว่ากูอยากเห็นแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเข้าปีใหม่แล้วเนี่ยก็ขอเห็นอเวนเจอร์โปรโมทนะออกมาเยอะๆหน่อยหนักๆ หน่อยอยากเห็นอยากเห็นนะครับผมคนต่อไปคุณปานปลีพีชแก้วถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับคุณปานปลีพีชแก้วคุณปานปลีพีชแก้วไม่ได้พูดความรู้สึกเอาไว้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับบางท่านเนี่ยไม่ได้พูดความรู้สึกเอาไว้ก็อาจจะแบบติดธุระหรืออาจจะไม่ว่างจริงๆช่วงนั้นมันชอบจนพูดไม่ถูก อาจจะแบบชอบจนพูดไม่ถูกพูดไม่ออกไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้ อ่ะคนสุดท้ายแล้วเหลือคนสุดท้ายแล้ว20กว่าท่านที่เหลือเนี่ยอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับชื่อคุณอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ชื่อคุณอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้เสื้อตัวนี้ไปก็ได้เอ้ามาดูคนสุดท้ายกันคุณ AN Anderson คุณ AN Anderson ไม่ได้ให้เหตุผลเอาไว้นะครับแต่ที่ผมบอกนะครับหลายๆท่านไม่ได้ให้เหตุผลเอาไว้ก็น่าเสียดายเนาะน่าจะแบบผมน่าจะได้มีโอกาสอ่านความรู้สึกของหลายๆท่านที่แบบได้เสื้อตัวนี้ไปได้ถูกยกชื่อขึ้นมาอ่านนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจกันได้บางทีอาจจะไม่ว่างจริงๆช่วงที่โพสต์อาจจะฉุกระหุกจริงๆทำอะไรอยู่ด้วยก็เลยแบบไม่ได้แบบคล่องตัวนักบวกกับอีกอย่างนึงไอ้คลิปเนี้ยผมเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยแหละผมไม่ได้บอกว่าจะมีแจกของไงผมอยากจะเซอร์ไพรส์ทุกคนเท่านั้นเองในโอกาสปีใหม่นะครับก็ถือว่าเสื้อทั้ง6ตัวนี้นะครับก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับหนอนหนังให้กับแฟนหนอนหนังทุกๆท่านนะครับที่มีโอกาสแล้วก็ใครที่ไม่ได้เสื้อทั้ง6ตัวนี้ไปก็เดี๋ยวไลน์นี้ครับไลน์นี้จะมีเปิดให้จับจองครับภายในเดือนมกราคมนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดพรีออเดอร์นะครับ Sick and True จะหยุดผลิตนะครับผมแล้วผมจะมาผลิตเสื้อในคอนเซ็ปต์ของหนอนหนังเต็มตัวนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้มันมีลายนึงที่ผมอุ๊บอิ๊บเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแล้วก็เงียบหายไปคือลายของ Pop Fiction ลาย Pop Fiction ที่จะเปิดให้พรีออเดอร์พร้อมกับเสื้อตัวนี้เนี่ยคือลายนี้ครับสวยงามบราโวบราโวผมขอบอกรายละเอียดเล็กๆก่อนนะฮะว่าไซส์จะครอบคลุมมากกว่าตอน Six and Two แน่นอนและทั้ง2ลายมีให้เลือกทั้งขาวและดำครับจะจัดจำหน่ายแบบพรีออเดอร์เท่านั้นทำแค่เฉพาะที่พรีออเดอร์คือเสื้อทุกตัวจะถูกผลิตขึ้นเพื่อคุณเท่านั้นเอาอย่างนี้เลยก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับชาวหนอนหนังที่สนับสนุนกันมาตลอดไม่ว่าหนอนหนังจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนอาจจะเลอะเทอะขอใช้คำว่าหนอนหนังอาจจะเหลวไหลออกนอกลู่นอกทางไปบ้างเมื่อหนอนหนังกลับมาในเส้นทางเดิมก็ยังให้การตอบรับที่ดีนะครับผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ยังให้การตอบรับหนอนหนังเป็นอย่างดียังไงก็ขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับผมขอบคุณจริงๆและผมหวังว่าหนอนหนัง
จะสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนไปอีกนานๆ นะครับผมซึ่งภายในปีนี้เนี่ยจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนบ้างจะมีอะไรบ้างเนี่ยเอาจริงๆมีภาพยนตร์ที่ตกค้างนะครับโคตรสปอยบางเรื่องไม่ได้ไม่มีนะครับแต่มันตกค้างมันมีอยู่ช่วงนึงที่ช่วงปีใหม่เนี่ยใกล้ๆปีใหม่เนี่ยผมค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วก็มีเวลาค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีคลิปที่ตกค้างอยู่เดี๋ยวจะรีบทยอยปล่อยในช่วงต้นปีนี่แหละให้มันเสร็จๆไปให้หมดจะได้เริ่มของปีใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100% นะครับผมยังไงซะเนี่ยก็ดีใจกับทั้ง6ท่านด้วยครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่1ใน6ท่านเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับผมมันโอ้โหมันเสื้อ6ตัวมันโอกาสมันน้อยมากคือแม่งฟลุกจริงๆอ่ะผมต้องบอกว่าไอ้6คนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ถ้าผมเป็นคนดูเนี่ยก็แบบไอ้เชี่ยแม่ง6คนนึงมันฟลุกจริงๆอ่ะแต่ไม่ต้องเสียใจครับคนที่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีรายนี้กับรายที่เป็นล้อเลียนนะครับผมเป็นผมกับน้องพีรายแรกจะเป็นพับฟิคชั่นรายต่อไปจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมจะมีออกมาให้เรื่อยๆนะฮะอ่ะก่อนจากกันไปเหมือนเคยครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังดีหนังปัจจาหนังซิมโบลิกจัดจัดอาร์ตเฮาเฮี้ยชั้นครูชั้นเคลอหรือจะเป็นแค่ขยะในวงการบันเทิงคุณไม่ต้องไปฟังใครคุณไม่ต้องไปเชื่อใครครับงานศิลปะทุกชิ้นภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยคุณต้องไปสัมผัสด้วยตาคุณเองเท่านั้นถึงจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ